ใช่ครับคือรู้จักกันได้ยังไงด้วยความอาจจะเป็นเรารู้จักกันเพราะว่าเฟิร์นเอ็นเต้นครับแล้วก็เติร์นเข้าไปเรียนเต้นแล้วเราก็ได้อยู่คลาสเดียวกันใช่แล้วพ่อแม่สนิทกันด้วยพี่ก็คือไปกินข้าวด้วยกันตลอดก็ไม่แปลกนะครับถ้าเรียนกันตั้งแต่ห้าขวบจนปัจจุบันถ้าพ่อแม่จะสนิทกันว่าไม่ใช่เรื่องแปลกว่าคุณอยู่คลาสเดียวกันรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆก็ต้องเป็นประกวดลาสไอคอนที่ใครชวนใครบ้าง
คือเต้ยกับเฟิร์สแยกย้ายกันไปประมาณ2ปีได้ครับ2ปีคือเรียนตั้งแต่5ขวบยัง10กว่า13 14เลยนะใช่ครับแล้วก็ไม่ได้คุยกันช่วงนั้นไม่คุยกันแล้วคราวนี้มีรายการนึงรายการลาสไอคอนครับแล้วเต้ยก็เหงาอีกแล้วครับพี่ก็เลยชวนเฟิร์สมาด้วยใช่ชวนมาประกวดด้วยกันใช่ครับแล้วก็แน่นอนพอจบลาสไอคอนคุณก็มีโอกาสไปสวัสดีแล้วก็เลยต้องมาเข้ามาออดิชั่นกับจิมแอนด์แกมมี่ก็เลยชวนเฟิร์สเข้ามาอีกใช่ครับเนื่องจากเพลงนี้เฟิร์สชอบแล้วก็มาอะไรใหม่ทำเป็นเดโมจริงจังพอเขาบอกว่าพวกคุณจะได้เดบิวต์ได้ทำเป็นศิลปินจริงๆรู้สึกไงบ้างเพลงนี้ค่อนข้างดีใจมากเพราะว่าเป็นเพลงที่เราแต่งไปสอนแล้วคราวนี้เฟิร์สทำเดโมมาแล้วถูกใจพี่เบิร์นถูกใจแบบเวมิสิกเขาก็เลยส่งไปทำกับ Kenno Music ครับพี่แล้วก็มีพี่แม็กซ์สลันเป็นแบบ Executive Producer ด้วยเดี๋ยวรอดูนะฮะแล้วน้องๆก็จะดูไปพร้อมกันนะฮะย้ำนะครับ2ทุ่มตรงนะครับ MV ดวงจันทร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Firster Official นะครับหรือว่าช่องทาง White Music แล้วก็ GM Gammy นะครับ